กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการออกคำสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คุมเข้มสำหรับเรื่องของสารเคมีรั่วไหลจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับโรงงานพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดครับความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้แผนผลิตสาร BMC หรือว่าสารตั้งต้นผลิต PVC ผงของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ล่าสุดพบครับว่าสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วครับทางด้านของวิศวกรการผลิตโรงงานนายวสวัตจันเจริญเปิดเผยนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยโหเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งหนึ่งก่อนจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้ค่ะก็แจ้งไปทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ระดมรถดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะจากนั้นต่อมาบริษัทได้ออกแถลงการฉบับที่1ขึ้นค่ะโดยระบุว่าเกิดการรั่วไหลของสารเคมีจนทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เบาบางลงได้แล้วขณะเดียวกันได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบซึ่งคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของควันไฟด้านนายประวิตรรอบกิจหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดเผยครับว่ากลุ่มควันที่พบนั้นเป็นสารเบนซินซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายกระจายอยู่ในอากาศจึงได้มีการประกาศแจ้งเตือนเสียงตามสายอีกด้วยขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการสั่งการให้การนิคมนั้นคุมเข้มสำหรับเรื่องของสารเคมีรั่วไหลและให้เจ้าหน้าที่ของการนิคมร่วมกันกับบริษัทเพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้หรือไม่ซึ่งล่าสุดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศก็พบว่ากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ